วัสดีครับผมนาสันชาแนลและนี่คือเกม Ragnarok Online Classic GGT กับผมสำหรับวันนี้นะโอเคตัวทีครับจะเลยสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกิลเพราะตอนนี้กิลวอร์มาแล้วเผื่อใครบางคนเนี่ยอยากจะสร้างกิลด์เป็นของตัวเองเช่นผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากมีกิลด์ BS เป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างกิลด์สำหรับ BS สายฟาร์มกันครับผมเน้นเลยนะย้ำๆเลยครับว่าสายฟาร์มนะผมไม่ได้ไปวอร์ไม่ได้ไปทำอะไรคือเอาง่ายๆอ่ะผมแค่อยากสร้างกิลด์แค่นั้นเองครับกิลด์ที่ผมจะสร้างเนี่ยผมจะรับแค่เฉพาะ BS เท่านั้นนะครับฟังกันก่อนนะผมจะรับแค่เฉพาะ BS นะแล้วก็ BS ที่ผมจะรับเนี่ยผมจะขอเป็นคนที่มีน้ำใจไม่งองแงขอเป็นคนที่มีวุฒิภาวะหน่อยและกันไม่เอาแบบว่าเข้ามาแล้วไปแจมคนนู้นไปทำอะไรที่มันไม่ดีผมขอความกรุณาเลยแล้วกันนะถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้าเนี่ยขอเป็น BS ที่ชอบในการฟาร์มที่มีน้ำใจหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย BS เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข่าวด้านลบเยอะหน่อยนะเกี่ยวกับการกดสกิลตัวแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอคนที่มีวุฒิภาวะหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการสร้างกิลครับเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมนะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับกดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อไปกันเลยโอเคครับก็เริ่มแรกเลยนะก่อนที่คุณจะสร้างกิลด์ได้คุณจะต้องมีไอเทมชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือนี่เลยคุณจะต้องมีหินกิลด์ครับจะเดินไปไหนคุณจะต้องมีหินกิลด์อันนี้นะซึ่งหินกิลด์อันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าอิมเพลียมครับมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะซึ่งข้อมูลของมันเนี่ยขอไม่อ่านแล้วกันมันก็อลัมพบทไปเรื่อยแหละแต่ให้รู้ไว้ว่าการจะสร้างกิลด์ได้เนี่ยคุณจะต้องมีอิมเพลียมครับคุณจะต้องมีอันนี้สองเนี่ยก่อนที่คุณจะสร้างกิลด์ได้ใช่ไหมคุณจะต้องเรียนรู้คำสั่งเล็กๆน้อยๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำสั่งอะไรเริ่มมาถึงเนี่ยคุณจะต้องมีอิมเพลียมละหนึ่งสองคุณจะต้องพิมพ์ตรงช่องสนทนาคำว่า slash guild ก็คือ guild นั่นเองเสร็จแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตามด้วยชื่อกิลด์ที่คุณอยากจะตั้งนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเลยละกันนะมาหวังว่าผมจะไม่พลาดนะผมคิดชื่อกิลด์มาเรียบร้อยแล้วโอเคครับมาผมได้ชื่อใหม่มาแล้วมาเมื่อกี้เราพิมพ์อะไรอ่ะ /guild เว้นวรรคแล้วก็ชื่อกิลด์โอเคตอนนี้เนี่ยผมมีชื่อกิลด์ก็คือ BS Jedi Master ผมขอบอกคอนเซ็ปต์ก่อนละกันนะทำไมผมใช้คำว่า Jedi Master ซึ่งตอนนี้เนี่ย BS ของเราเนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายครับมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีเนี่ยคือคนที่มีน้ำใจครับคนที่แบบว่าไม่ได้หัวร้อนง่ายไม่ได้แบบว่าปากแซ่บเอาง่ายๆละกันนะไม่ได้ไปละลานใครผมจะเรียก BS กลุ่มนั้นว่า Jedi ละกันนะใครสนใจจะมาเข้าร่วม Jedi กับผมเนี่ยก็ยินดีต้อนรับครับสำหรับ BS Jedi นะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยผมขอเรียกพวกเขาว่าดาร์ธซิธละกันพวกซิธลอร์ดไอ้พวกนั้นนะไอ้พวกซิธลอร์ดนะครับพวกดาร์ธเวเดอร์อะไรพวกเนี้ยพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะมีไมด์เซตก็คือมีความคิดของตัวเองว่าข้าไม่สนโลกข้าจะกดตัวแดงทำไมแตกแล้วทำไมอะไรประมาณนั้นข้าอยากจะแจมข้าอยากจะทำตัวกะเลกะลาดข้าอยากจะเกเรอะไรประมาณนั้นขอเรียกพวกนั้นว่าเป็น BS พวกซิธลอร์ดละกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็น BS ฝ่ายดีเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ BS Jedi Master ครับผมเป็นไงคอนเซ็ปต์ผมยอดเยี่ยมปะล่ะมาเดี๋ยวเรามาลองกด Enter แล้วดูซิว่ามันจะสร้างได้หรือไม่ปึ้งเยี่ยมครับกิลด์เราสุกจัดตั้งแล้วแล้ววิธีดูกิลด์เนี่ยกดอะไรกดอัลติเนท G ครับผมนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เลยชื่อกิลด์ BS Jedi Master ว้าวเปิดประสบการณ์ผมเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยคือครั้งแรกในการสร้างกิลด์ของผมครับนี่ตำแหน่งมาสเตอร์เท่ว่ะทุกคนมันเข้ากิลด์ได้ทั้งหมดกี่คนเนี่ย19คนนะก็เดี๋ยวเอาไว้ใครสนใจที่อยากจะเข้ากิลด์ BS สายฟาร์มของผมเนี่ยผมเน้นย้ำนะว่าขอเป็นสายฟาร์มนะและขอคนที่มีวุฒิภาวะละกันนะเอาแบบว่าไม่งองแงขอไม่แบบเข้ามากิลด์ผมแล้วไปแจมคนนู้นไปทำนิสัยไม่ดีถ้าเกิดว่าพบเจอเนี่ยแล้วมีคนแจ้งในกลุ่มเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตเตะออกกิลด์ละกันนะแต่ขอละกันก่อนจะเข้ามาเนี่ยยังไงก็ขอเป็นคนที่มีน้ำใจมีน้ำใจรักในการฟาร์มแล้วก็มีวุฒิภาวะละกันเพราะคนที่เล่นแลกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงโตๆกันแล้วแหละนะโอเคความสามารถซึ่งเรื่องระบบกิลด์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกแค่ตอนนี้แค่เอามาให้ดูครับว่าวิธีสร้างมันเป็นยังไงหนึ่งคือสรุปสั้นๆง่ายๆหนึ่งคุณจะต้องมีหินกิลด์ครับนั่นก็คือแร่อิมเพลียมซึ่งใช้ไปแล้วเมื่อกี้สองก็คือ
พิมพ์ slash guild แล้วก็เป็นวรรคแล้วก็ตามชื่อ guild ที่คุณจะตั้งนะทีนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อเราอยู่ใน guild เนี่ยมันจะต้องมีรูปใช่ไหมemblem เราจะต้องมีรูปเว้ยเพราะฉะนั้นวิธีมีรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีการทำแล้วกันคือจะบอกให้คร่าวๆแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพหรือขึ้นเทคหรืออะไรก็ได้แหละเดี๋ยวจะตัดต่อให้อีกทีนึงคือขั้นแรกเนี่ยให้คุณเนี่ยคลิกขวาที่ตัวเกมครับตัวเกมของ Ragnarok Classic เนี่ยนะแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์โลเคชันครับพอคุณเลือกไปที่ไฟล์โลเคชันเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณกดคลิกขวาครับแล้วก็ New Folder ขึ้นมาเลยนะแล้วก็พิมพ์คำว่า Emblem ครับบางเครื่องเนี่ยอาจจะมีแบบว่าขึ้นเป็นเขาเรียกอะไร administrator หรือว่าเป็นเกี่ยวกับระบบการจัดการคอมอะไรให้คุณเลือกตกลงหรืออะไรก็ได้ให้มันสร้างโฟลเดอร์ให้ได้แล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์นั้นว่า emblem ครับพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณไปหารูปหรือว่าอะไรก็ได้ภาพอะไรก็ได้คุณสามารถทำภาพใน Photoshop ก็ได้หรือว่าจะไปโหลดรูปเอามาหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะว่ามีรูปแล้วพอมีรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่โปรแกรม Paint ครับเข้าไปที่ Paint เสร็จปุ๊บแล้วก็โยนรูปอันนั้นน่ะที่จะใช้อ่ะเข้าไปใน Paint ครับพอโยนเสร็จแล้วเนี่ยให้ปรับขนาดมันครับเป็นขนาด24x24พิกเซลนะฟังอีกครั้งนะปรับขนาดรูปเป็น24x24พิกเซลครับเสร็จแล้วให้เซฟไปที่ไฟล์ Emblem ที่เราเพิ่งสร้างใหม่ในโฟลเดอร์ของเกม Ragnarok นะอย่างงนะเซฟไฟล์ของภาพที่เราจะใช้เนี่ยแล้วต้องเป็นไซส์24x24พิกเซลนะครับเน้นย้ำอีกทีว่าเป็นพิกเซลนะเป็นนิ้วเป็นเซนไม่เอานะเอาเป็นพิกเซลนะเซฟไปไว้ที่Emblem ที่เราเพิ่งจะ New Folder ไว้นะแล้วสกุลมันเนี่ยนามสกุลมันเนี่ยให้เลือกครับให้คลิกตรงไฟล์เซฟนั่นน่ะนามสกุลมันน่ะให้เป็นคำว่า .bmp นะเดี๋ยวจะขึ้นเทคมาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะงงนะถ้าฟังผมทำตามได้แน่นอนเซฟเป็นนามสกุล .bmp เสร็จแล้วก็กดเซฟไปเลยปึ้งพอเซฟไปเสร็จเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาในเกมได้เลยครับแล้วมากดตรงคำว่า edit นี่ไม่รู้จะขึ้นไหมเดี๋ยวคืนเดี๋ยวลองออกเกมเข้าทีนึงแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคครับผมไปลองดูมาแล้วเดี๋ยวผมขอลองก่อนแล้วกันถ้ามันได้เดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ไขครับได้แล้วครับได้แล้วครับไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันใช้ได้ครับรูปมันเล็กจัดเลยครับนี่อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันคือเดี๋ยวผมจะบอกทำไมมันถึงไม่ได้ไฟล์เกม Ragnarok เนี่ยบางเครื่องเนี่ยมันจะมีรูปเป็นเหมือนโล่โปรเทคชั่นไว้ครับมันเป็นการเข้าถึงแบบว่าผู้ดูแลอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเวลาคุณเซฟจากโปรแกรมเพนนะย้อนไปนิดนึงนะสำหรับใครที่เป็นแบบผมนะย้อนไปที่โปรแกรมเพนครับตอนเนี้ยโฟลเดอร์ Emblem เนี่ยมันยังไม่มีรูปโอเคมั้ยไปที่โปรแกรมเพนแล้วก็เซฟให้เรียบร้อยเซฟเป็นปรับภาพเป็น 24x24 พิกเซลเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกคำว่าบันทึกเป็นครับเสร็จแล้วก็ไปเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่หยิบง่ายๆนะแล้วก็เลือกตรงคำว่าบิตรูปแบบมันจะมี256สีกับ24บิตครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้แบบไหนนะเดี๋ยวขอลองแบบ24บิตดูก่อนนะพอเซฟมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในเดสก์ท็อปเราถูกไหมผมอยู่ที่เดสก์ท็อปเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเปิดไฟล์โลเคชันของ Ragnarok ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ Emblem นะพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ลากที่เราเซฟไว้ที่ Desktop ครับลากเข้าไปเลยแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาว่าให้จะทำต่อไหมเราก็กดที่จะทำต่อเลยเสร็จปุ๊บมันจะได้แล้วถ้าเกิดคุณเปิดเกมค้างไว้เนี่ยคุณจะต้องออกเกมก่อนครั้งนึงครับแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วมันก็จะทำได้แบบผมนี่เราก็จะมีรูปกิลด์ของเรานะมันมองไม่เห็นเลยวะทำไมถึงมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาของรูปกิลด์ผมเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วถ้าใครงงเดี๋ยวผมจะขึ้นเทคไว้ให้นะไม่ต้องกลัวว่าจะงงส่วนวิธีทำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลิงก์เว็บที่ผมไปดูมาเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะของเว็บคอนเทล่าก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนี่เรียบร้อยเรามีกิลด์แล้วครับ BS Jedi Master ย้ำอีกทีนะผมจะรับแค่ BS เท่านั้นนะครับอาชีพอื่นผมขอไม่รับนะขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าผมเล่น BS ไง ไม่มีอะไรเลยผมแค่ทำสายฟาร์มเฉยๆแค่ชิวๆอ่ะโอเคนะแล้วก็อย่าลืมนะขอคนที่มีวุฒิภาวะนิดนึงแล้วกันครับมีน้ำใจด้วยน้ำใจนักกีฬานะสังคมเกมในแรกเนี่ยมันจะได้น่าเล่นครับ BS เรามันจะได้ไม่มีคนมาตาหน้าว่าแบบเป็นอาชีพที่แบบไม่มีใครอยากรับอ่ะโอเคไหมก็เดี๋ยวสำหรับก
การรับเข้ากิลด์เนี่ยใครที่สนใจเดี๋ยวจะมีวันนึงเดี๋ยวจะขึ้นสตรีมมาให้เลยแล้วกันจะสตรีมเกี่ยวกับการรับคนเข้ากิลด์นะใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้รอไว้ได้เลยครับเดี๋ยวไปเจอกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เราได้มีกิลด์กันเรียบร้อยแล้วสำหรับช่องหน้าสั่น Channel ของเรานะชื่อกิลด์ย้ำอีกที BS Jedi Master ถ้าคุณเป็น BS ที่นิสัยดีและมีน้ำใจกิลผมยินดีต้อนรับครับเราเป็นสายฟาร์มเราชอบหาเงินเรารักเงินครับเราชอบหาเงินแต่ถ้าคุณเป็น BS สายดาร์ธเวเดอร์สายซิธลอร์ดอันเนี้ยผมขอไม่รับละกันนะเพราะว่าถ้ารับเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะมีปัญหาแต่ก็อย่าไปอยู่เลยครับสายนั้นมันไม่สนุกหรอกมีแต่คนด่ามีแต่คนว่ามันนี่มีอะไรดีอ่ะพูดกันง่ายๆถูกไหมเราเล่นเกมเราก็อยากได้สนุกอยากได้เพื่อนอยากได้สังคมที่ดีๆครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันทำสังคมในเกมเนี่ยให้มันน่าเล่นดีกว่าเนาะการแจมมันก็คงมีบ้างแต่เรื่องการแบบว่าปากแซบใส่กันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราโตแล้วอ่ะเรามีวุฒิภาวะครับมันยิ้มคุยกันดีๆก็ได้ครับคุณไปกดตัวแดงใส่คนอื่นมาด่าเราผมก็ไม่เคยด่ากลับนะผมก็ขอโทษครับแล้วผมก็ซ่อมให้แค่นั้นจบไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดครับไม่ต้องต่อปากต่อคำด้วยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเลิกไปเองนะส่วนถ้าหัวร้อนก็ด่านอกจอว่าไอ้สัตว์ด่านอกจอนะไม่ต้องไปด่าในกลุ่มนะมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็ถ้าใช่กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในตอนสตรีมแล้วอย่าลืมมาเข้าคิวด้วยกันเยอะๆนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผม